เอาละครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายครับวันนี้ครับชกกันในพิกัด100ปอนด์เท่านั้นครับมาดูยอดไอเอสภูทรครับค่ะระหว่างมุมแดงครับคุณเอม่ามุมแดงนะคะเอกพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งค่ะและมาดูคู่ต่อกรของเขาครับยอดไอเอสจากบุรีรัมย์ครับเพชรลำซิ่งสิทธิ์ครูเยี่ยมยอดไอเอสจะสนุกแค่ไหนไปชมบนเวทีเลยครับเชิญเลยค่ะสำหรับคู่ที่6ของรายการในวันนี้ครับฝ่ายแดงก็คือเอกพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งฝ่ายเงินก็คือเพชรลำซิ่งสิทธิ์ครูเยี่ยมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสมเกียรติจั่วกลางให้คะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมเรืออากาศเอกบัญชาโควิดวัฒนาและธวัชชัยทองฤทธิ์แหมเลขอาถรรพ์ครับหมายเลข3นะครับไม่ผ่านเลยครับ4คู่ส่วนคู่เอกผ่านครับแต่ยังน็อกเหมือนเดิมในยกที่5ครับคู่นี้จะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกันครับการถ่ายทอดสดในวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ครับขอบพระคุณครับก็ติดตามกันได้นะครับจะมีการถ่ายทอดทั้งเวทีประจำที่เวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาและสัญจรเป็นบางโอกาสครับโดยวันที่31มีนาคมครับจะสัญจรไปที่เวทีมวยชั่วคราวเมเดกิโลเมตรที่1ธนรัตน์มวยจะเริ่มชกเวลา19นาฬิกาครับมีก่อนเวลานี่9คู่เลยนะครับคู่ถ่ายทอดเป็นเพชรภาโสโสภิตกับเพชรยโสดาบรันสารคามกองพลเกียรติกองพลกับเด่นนาโพสธัญลักษณ์เพชรนครินทร์บอสังประภัยกับเพชรเก่งกายย่าง5ดาวนะครับแล้วก็มีก้องณภาศรีมงคลชนกับไวไฟท5พยัคฆ์ขั้นเทพโรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรสกล FA กรุ๊ปชายเล็กติดกำนันประเสริฐกับเหล็กกล้าธนสุรนครกิจกรรมมวยไทยมหากุศลศึกรวมใจไทยส่งแรงใจสู่แดนใต้ชมรมมวยสยามภาคอีสานจัดโดยผู้ใหญ่เอกและกลุ่มพลังมวลชนปากช่องนะครับครับโดยผู้ใหญ่ระไนแสงสกุลประกบคู่มวยโดยกล้าเมืองเพชรครับติดตามชมกันได้ทางไรท์ทีวีครับเรามาติดตามชมคู่ที่6นะครับเอกพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งนะครับก็จากวัดกลางนางรองอยู่ที่ค่ายเขาอยู่ที่ตำบลไทยเจริญอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อายุ14ปีเท่านั้นนะครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะน้องเก่งสพรทิพย์ครับในงานไว้อาลัยใกล้ลุงลูกเจ้าแม่สายทองที่วัดกลางนางรองนะครับวันนั้นนะครับแล้วก็ไปชนะมวยหลังขาวนะครับสิทธิ์เจมเหมียวนะครับที่เวทีมวยอัยลาปักช่องกับประวัติของเอกพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งนะครับก็พอมีระดับนะครับส่วนน้ำเงินคือเพชรลำซิ่งสิทธิ์ครูเยี่ยมนะครับค่ายนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสร้างยอดมวยมาเพียบเลยทีเดียวแม่เมืองไทยชัยมงคลสิทธิ์ครูเยี่ยมนี้สิทธิชัยอย่างนี้สิทธิ์ครูเยี่ยมทั้งนั้นนะครับก็ทุกวันนี้ครูเยี่ยมนี่ก็ยังทำมวยอยู่นะครับสร้างมวยเป็นแฟนได้ติดตามชมกันเพชรลำซิ่งแต่ชื่อดีครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่ครับ
สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมีสปอตด้วยวันที่5และวันที่9ไบท์ทีวียกคนไปนะครับมาดูภาพช้าๆอีกทีครับฝ่ายแดงครับเอกพยัคฆ์ ปอเพชรน้ำหนึ่งก็บวยอยู่แถวหนองบุญมากครับจังหวัดนครราชสีมานี่เองครับก็ไปวันนั้นก็ไปงานชกโชว์ชนะน้องเก่งสอพรทิพย์ครับในงานไว้อะไรใกล้รุ่งลูกเจ้าแม่สายทองครับที่วัดกลางนางรองเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ชนะที่เวทีมวยอัยราที่ปักช่องเนี่ยนะครับสำหรับเอกพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรลำซิ่งสิทธิ์ครูเยี่ยมนี่ของครูเยี่ยมครับค่ายนี้ยอดมวยเต็มค่ายอยู่แล้วนะครับสร้างมวยแล้วก็ให้เวทีโปรโมเตอร์มังกรไปจัดนี่เป็นมวยเอกมวยดังๆมากมายครับสิทธิ์ครูเยี่ยมนี่คือรุ่นใหม่นะครับของครูเยี่ยมเพชรลำซิ่งฝีมือครับมากระดูกกระเดี่ยวก็ยังพอได้ครับวันนี้มาต่อยให้แฟนๆได้ชมกันออกทีวีช่องไบท์เลยครับสำหรับคู่สุดท้ายของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับเป็นมวยเล็กๆมีอนาคตทั้งคู่เลยครับฝ่ายแดงเอกกับเอกพยัคฆ์ฝ่ายน้ำเงินเพชรลำซิ่งครับสีเสื้อนี้ไม่ธรรมดาครับยอดมวยเต็มค่ายครับติดครูเยี่ยมนะครับกรรมการสมเกียรติจั่วกลางครับเป็นการสร้างดาวรุ่งสร้างอนาคตให้ลูกหลานไทยครับมาฝึกมวยไทยกันเมืองไทยต้องมวยไทยครับส่วนฟุตบอลก็ต้องให้กำลังใจกันไปครับระดับอาเซียนนี่เราถือว่าเป็นจ่าฝูงครับแต่ระดับโลกก็ต้องทำใจครับแม่รูปร่างใช้ได้ทั้งคู่เลยครับมีอนาคตเลยครับเอกพยัคฆ์จะได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับแต่แบบนี้ไม่มีปัญหาครับเพชรลำซิ่งก็สีเสื้อนี้ประมาทไม่ได้เลยครับสิทธิ์ครูเยี่ยมจะอาถรรพ์ยกที่3หรือไม่อย่างไรครับเดี๋ยวต้องดูครับหมดยกครับหมดยกครับเดี๋ยวเราพักเข้าโฆษณาสักครู่สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูภาพช้าๆอีกทีครับจังหวะที่เอกพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งนะครับดีครับโอ้โหเตะสูงครับแม่ตวัดเลยมาดูชกแล้วยับซ้ายครับมาเสียหลักครับเพชรลำซิ่งยกที่3ยกอาถรรพ์มาอีกแล้วครับจะผ่านหรือไม่ผ่านครับแม่ยก3ล้วนๆเลยครับยกเว้นคู่เอกครับนี่ประเภทดาวรุ่งฟอร์มดีมีอนาคตครับก็เอกพยัคฆ์กับเพชรลำซิ่งประกบวงในกันอีกแล้วครับแหมยกอาถรรพ์ซะด้วยครับวันนี้ทั้งแทงทั้งขวางครับครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีย่าโมโคราชนะครับวันพุธ29มีนาคมนะครับนัดแรกศึกเดอะสตาร์มวยไทยคนสู้คนนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับเวลา 19:30 นถึง 21:30 นนะครับโดยกรรมการชุดทวัชชัยทองฤทธิ์นะครับก็จะไปตัดสินที่สนามมวยสุรนารีนะครับงานฉลองชัยท่านท้าวสุรนารีคู่เอกนำรายการครับ
เพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรประกรณ์ปุญยก8ติดตามกันนะครับบนเวทีเอกพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งครับหลักเหลี่ยมแม่จักเดินเข้าหาเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วครับขณะที่เพชรลำซิ่งสิทธิ์ครูเยี่ยมครับเดินเข้ามานะครับมาเดินเข้าไปรับอาวุธก่อนยก3ยกนี้ยังไงก็ต้องให้รอดนะหนูเอาดูครับจังหวะของเอกพยัคฆ์ครับมาชกไปแล้วมั่นใจครับยับซ้ายกระแทกโอ้ยเข้ามาแล้วครับเพชรลำซิ่งครับเดินเข้าไปจับไหนตีเข่าซ้ายมาเพชรลำซิ่งนี่ต้องเสริงหน่อยเอ้าเดินตีมาบุกแล้วครับขึ้นเข่าซ้ายไปอีกทีเอกพยัคฆ์ครับตั้งรับจับทางเก่งเนี่ยครับต่อยหมัดเข้าไปทีมาดูขึ้นเข่าขวาครับรอที่ให้คู่ชกนี่เดินเข้าหานะครับมายกที่3นี่เกมเริ่มที่จะเห็นแล้วนะครับว่าหลักเหลี่ยมอยู่ที่เอกพยัคฆ์ปอเทพน้ำหนึ่งมาทีมงานของครูเยี่ยมบอกว่าเดินเดินเดินมาเดินเร็วกว่านี้หน่อยเตะขวาเข้าไปเอาสู้ลูกมาเอาฝันซอยอีกทีครับเอกพยัคฆ์อย่าเข้ามานะเอาเตะหลุดยังไม่โดนครับยังไม่จังเอาเดินก็ง้างเข้าไปแล้วครับมาเดินเข้าไปแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหโต้มาหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาดูภาพช้าๆอีกทีครับโดยสัจจะประกันภัยครับทุกไลฟ์สไตล์นะครับโดยสัจจะประกันภัยจังหวะของเอกพยัคฆ์ครับตั้งรับจับทางครับเตะขวาขณะที่เพชรลำซิ่งครับพยายามที่จะเบียดนะครับน่ะคุณยศพิดาดูดูครับดักแทงเข่าของเอกพยัคฆ์ครับมีอนาคตทั้งคู่เลยครับครับก็เดี๋ยวไปที่พิธีกรกันเลยครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาดูภาพช้าๆอีกทีครับโดยสัจจะประกันภัยครับทุกไลฟ์สไตล์นะครับโดยสัจจะประกันภัยจังหวะของเอกพยัคฆ์ครับตั้งรับจับทางครับเตะขวาขณะที่เพชรลำซิ่งครับพยายามที่จะเบียดนะครับน่ะคุณยศพิดาดูดูครับดักแทงเข่าของเอกพยัคฆ์ครับมีอนาคตทั้งคู่เลยครับครับก็เดี๋ยวไปที่พิธีกรกันเลยครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนกันแล้วนะครับค่ะก็เรียกว่านะคะมันสนุกกันทุกคู่วันนี้คุ้มสุดคุ้มนะคะเปิดมาช่อง20เนี่ยได้ดูครบถึง6คู่ด้วยกันค่ะเราติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีนักมวยคนไหนมาแจ้งเกิดบนเวทีภูธรแห่งนี้ถูกต้องซึ่งเป็นเวทีแห่งเดียวของภาคอีสานที่ถ่ายทอดกันสดๆทางช่อง Bright TV ครับเลข20นะคะเวลา 16:00 นถึง 18:00 นค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับศึกมวยไทย Bright TV คนสู้คนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอบคุณคุณสมจิตด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณเอมม่านะครับเอมม่าพิชิการเขาบอกคุณสมจิตนี่มองซ้ายก็เหมือนนันเดชมองขวาก็เหมือนหมากเอกลินสรุปแล้วมองตรงๆดีกว่าครับครับหมากปรินนะครับยกที่4ครับของมวยคู่สุดท้ายเอกพยัคฆ์กับเพชรลำซิ่งประเภทอาวุธหลากหลายอายุยังน้อยเหนื่อยช้าหายไวครับร่างกายกำลังเติบโตครับพร้อมด้วยพัฒนาการอาวุธมวยไทยติดตามไรทีวีเรามีมวยมีกีฬาต่างๆให้ติดตามกันโดยตลอดครับแม่ชกไปยิ้มไปครับอารมณ์ดีครับโอ้โหเอกพยัคฆ์เพชรลำซิ่งมาผิดเวทีหรือเปล่าครับ
อันนี้เวทีมวยไม่ใช่เวทีลำซิ่งครับมาดูทางมวยแล้วนี่เอกพยัคฆ์นี่ต่อยมวยสวยนะครับครับแม้แต่ว่าอาวุธนี่อยู่ที่เพชรลำซิ่งครับเอ้าจังหวะเอกพยัคฆ์หักแม่หักไม่ลงครับโดนเข่าไปอีกโอ้โหเพชรลำซิ่งครับแม่จะไปกดเข้ามาลงมาก็เรียกว่ามีวาสนาครับวาสนาดีได้ออกทีวีเลยครับวันนี้ครับเอาละครับติดตามชมกันนะครับทุกวันอาทิตย์ครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยทีมงานผู้จัดคุณพีรพงศ์พลังใหม่จ่าบินซินโคราชแล้วก็ท่านนายกแหลมทองวัฒนานะครับในสนามมวยเมืองยะโมครับครับก็ย้ำกันอีกทีครับงานฉลองชัยท่านท้าวสุรนารียะโมนะครับวันพุธที่29มีนาคมครับศึกเดอะสตาร์มวยไทยคนสู้คนเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19:30 นถึง 21:30 นครับคู่เอกนำรายการเพชรสีหมอกเจอกับเพชรปกรณ์ณรงค์ชัยกับเพชรภูไทยและฉลองชัยกับเพชรบางสะเลครับสุดยอดแอดแห่งประเทศไทยด้วยพร้อมด้วยสุดยอดแอดระดับประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็มี1ธรณีเพชรจินดาเดิมพัน 100,000 กับก้องเมธีสศักดิ์รุ่งเรืองนะครับก็มวยดีๆเต็มรายการนะครับวันพุธ29มีนาคมนี้ครับครับมาชมยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายตัดสินครับยกสุดท้ายครับฝ่ายแดงเอกพยัคฆ์ฝ่ายเงินเพชรลำซิ่งเพชรลำซิ่งอย่ามัวลำซิ่งอยู่ไม่ได้ครับมีอะไรต้องใส่เลยครับไม่ต้องเอากลับบ้านครับแม่เอกพยัคฆ์นี่แม่ตั้งรับจับทางรับแล้วโต้แม่นโต้หนักโต้แรงครับวันนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับมีโอกาสได้รวมคะแนนคู่นี้แหละครับกรรมการที่นั่ง3บล็อกนี่ได้ออกคะแนนแน่นอนครับปีแรงกองรัวแล้วครับเอกพยัคฆ์แดงเพชรลำซิ่งน้ำเงินนี่ครับแหมไล่แขนก็ได้ไล่ขาก็เก่งครับอนาคตไกลเลยครับเอกพยัคฆ์เพชรลำซิ่งนี่มีหมัดมาแจมมีหมัดมาแจกโดยไม่ได้เจาะไม่ได้แจกลายครับแจกหมัดครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุน